30กว่าปีมิตรภาพยังอยู่เสียตาปัญญาสวมกอดคิดถึงตู่นพพลเผยไมตรีจิตมิตรระดับ CEO บันเทิงวันที่2กันยายน2567 13:35 น.เมื่อ30กว่าปีที่แล้วจวบจนบัดนี้มิตรภาพยังคงอยู่เสียตาปัญญาสวมกอดด้วยคิดถึงตู่นพพลเผยไมตรีจิตจากมิตรระดับ CEO ย้อนตำนานลอดลายมังกรหลังจากมาสร้างความเซอร์ไพรส์ในรายการ The Wall Songร้องข้ามกำแพงที่ไม่มีใครคาดคิดตู่นพพลโกมารชุนมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษนักร้องหลังกำแพงนอกจากเปิดกำแพงมาแล้วทำเอานักร้องหน้ากำแพงนุ้ยสุจิราและเกลือเป็นต่อสุดกราบแทบไม่ทันอ่านข่าวเสียตามาต้อนรับเองเลยเซอร์ไพรส์ใครอยู่หลังกำแพงนุ้ยเกลือก้มกราบแทบไม่ทันอ่านข่าวเสียตาปัญญาน้ำตาจะไหลดาราสาวกำลังตั้งครรภ์ของงานต้องทำงานเลี้ยงลูก15คนงานนี้บิ๊กเวิร์กพอยต์เสียตาปัญญานิรันกูลก็ได้เดินเข้ามาต้อนรับนักร้องหลังกำแพงด้วยตัวเองสร้างความเซอร์ไพรส์ไปอีกนั้นขณะที่เสียตาได้โพสต์คลิปสุดอบอุ่นกอดกับตู่นพพลสุดดีใจที่ได้เจอสุดยอดบุคคลคนนี้ต่างคนต่างบอกคิดถึงกันมากพร้อมแคปชั่นสุดยอดสุภาพบุรุษพี่ตู่นพพลผู้น่ารักตลอดการเวลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยความคิดถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยความขอบคุณครับด้านตู่นพพลก็โพสต์ภาพและคลิปความประทับใจกอดกับเสียตาด้วยเช่นกันลงเฟซบุ๊กส่วนตัวนพป้อโกมาราชุนพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อวานครับเบื้องหลังครับไปออกรายการร้องข้ามกำแพงได้รับการต้อนรับอย่างดีมีไมตรีจิตจากมิตรระดับ CEO ของบริษัทเวิร์กพอยต์คุณตาปัญญานิรันกูลเรารู้จักกันมานานเราร่วมงานกันในละครตำนานลอดลายมังกรเมื่อ30กว่าปีที่แล้วจวบจนบัดนี้มิตรภาพยังคงอยู่ครับขอบคุณมากครับตาโดยทั้งคู่เคยร่วมแสดงละครเรื่องลอดลายมังกรเมื่อศ.2535ตู่นพพลรับบทเป็นอาเหลียงและตาปัญญารับบทเป็นอาจัวถือเป็นการโคจรพบกันอีกครั้งในรอบ32ปีนายกรัฐมนตรีแพทองธารภาคภูมิใจ2นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024กีฬาวันที่2กันยายน2567 11:29 น.นายกรัฐมนตรีภูมิใจพร้อมแสดงความยินดีพงศกรวรวุฒิ2นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยเมื่อวันที่2กันยายน2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Xแสดงความยินดีกับนักกีฬาพาราลิมปิกเกม2024ว่าความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทย2เหรียญทองแรกในพาราลิมปิกเกม2024ครั้งนี้จากคุณพงศกรแปยอในกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งประเภท400เมตรและจากคุณวรวุฒิแสงอัมพาในกีฬาบ็อกเซียประเภทบุคคล BC 2ขอแสดงความยินดีด้วยขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาหลายท่านที่ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญกลับมาให้ประเทศไทยนี่คือความสำเร็จของการทำงานอย่างหนักตลอดหลายปียังมีอีกหลายกีฬาให้คนไทยได้ร่วมลุ้นมาร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาพาราลิมปิกทุกคนกันนายกรัฐมนตรีกล่าวพงศกรแปยอสุดยอดผงาดคว้าเหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่งศึกพาราลิมปิกเจมวรวุฒิคว้าทองบ็อกเซียบุคคล BC 2พาราลิมปิก2024320เสียงมีแน่วิปรัฐบาลมั่นใจงบ68ผ่านฉลุยจับตาปชปโหวตยกพรรคหรือไม่การเมืองวันที่2กันยายน2567 10:38 น.
วิปรัฐบาลมั่นใจงบ68วาระ 2-3 ผ่านฉลุย320ส.ส.หนุนวิสุทธิ์ชี้จะได้รอเช็คเสียงพรรคร่วมได้ชัดจะมาทั้งพรรคหรือไม่ไม่หวั่นฝ่ายค้านตั้งธงจัดหนักดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่2กันยายน2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วาระ 2-3 วันที่ 3-5 กันยายนนี้ว่าน่าจะผ่านได้สบายโดยคาดการเสียงสนับสนุนไม่น่าต่ำกว่า320เสียงส่วนใครจะร่วมรัฐบาลบ้างให้ดูวันพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณจะรู้ว่ามาทั้งพรรคหรือไม่มาทั้งพรรคหรือส่วนไหนที่มาก็จะดูได้จากการโหวตครั้งนี้เพราะเป็นการพิจารณารายมาตราอยู่แล้วเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.จะเข้าร่วมประชุมวิปรัฐบาลในวันนี้หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าคนที่จะเป็นวิปรัฐบาลเป็นส่วนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งดังนั้นการประชุมวิปรัฐบาลในวันนี้ยังเป็นคำสั่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงการจะเข้าหรือออกต้องรอให้จบการอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณปี2568และมีคณะรัฐมนตรีใหม่ก่อนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งวิปรัฐบาลอีกครั้งเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่ฝ่ายค้านจะถล่มดิจิทัลวอลเล็ตในการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณปี68นายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่กังวลมั่นใจทุกประเด็นมีคำตอบและเป็นสิ่งดีที่จะได้ซักถามในที่ประชุมสภาทุกคนสามารถติดตามได้ในการถ่ายทอดสดทั้ง3วันทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้เตรียมการรับมืออะไรคิดว่าเหตุการณ์จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะทุกคนกังวลเนื่องจากงบประมาณปี2567ล่าช้าแล้วงบปี2568เชื่อว่าทุกคนไม่อยากให้ช้าลงการนำเงินใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆและวิธีปฏิบัติเคยทำอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนงบประมาณ 35,000 ล้านบาทของปี2568จะไปใส่ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าน่าจะมีประมาณนั้นที่เตรียมไว้ของงบปี2567จำนวน 12,000 ล้านบาทและโครงการนี้เมื่อก่อนมีคนทักท้วงให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้ดื้อดึงรับฟังทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายวิชาการและคนภายนอกอะไรทำได้แล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็รับฟังและทำให้สอดคล้องกับความต้องการและความสะดวกที่ต้องทำให้ถูกต้องตามที่ทุกคนเรียกร้องนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงเสียงพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าร่วมรัฐบาลจะร่วมโหวตร่างงบร.บ.งบประมาณครั้งนี้หรือไม่ว่าขอให้ติดตามการพิจารณาวันที่ 3-5 กันยายนและตามที่เลขาพรรคประชาธิปัตย์พูดคือมีการถกเถียงกันในพรรคแต่เมื่อมีมติพรรคแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามวันนี้ถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเต็มที่แต่ในเรื่องเสียงโหวตตนยึดมั่นตามคำที่เลขาพรรคประชาธิปัตย์บอกมาเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ค้านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมาตลอดการมาร่วมรัฐบาลจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสียจุดยืนหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าเรื่องนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่สื่อก็ทราบว่าตอนนี้มีรัฐบาลใหม่แล้วผู้นำรัฐบาลคนใหม่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิธีการต่างๆก็ต้องรอดูว่าเราทำตามที่หลายฝ่ายทักท้วงมาและเสนอแนะมาจึงอยากให้ติดตามหลังจากมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วดูว่าวิธีการต่างๆของระบบดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามต่อไปปชน.
เตรียมขยี้งบดิจิทัลวอลเล็ตเน็บรัฐบาลมืด8ด้านหางบไม่พอ 4.5 แสนเนล